สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่พิกเซลนะครับผมคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับผมก็เห็นข่าวว่ามันมีปีกแจกเว้ยคุณผู้ชมปีกเขามีกิจกรรมเข้ามาแจกวันนี้วันแรกนะแล้วก็คลิกไปที่ช่องกิจกรรมกับนี่ไงก็เป็นสปีดเดย์นะครับสำหรับภารกิจนี้จะรับชิ้นส่วนเพื่อแลกโฟเซนนะครับปีกโฟเซนนะคุณผู้ชมเป็นปีกนี่โอ้โหคุณผู้ชมดูดิสวยสวยแบบสวยเกินอ่ะมันคือมันสวยกว่าปีกสุ่มอ่ะปีกที่เราต้องเสียเงินซื้อสุ่มอ่ะสวยมากครับคุณผู้ชมโอ้โหมันเป็นแบบสีน้ำเงินแซมนะผมต้องเอามันมาให้ได้ก็ถ้าเกิดสะสมดาวครบ6ดวงนะครับแลกได้15วันเนาะสะสมดาวเอ้ยนี่ก็เชิญรัวๆสะสมดาวครบ10ดวงนะครับแลกได้30วันถ้าเกิดครบ16ดวงนะแลกได้ถาวรนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดเราเก็บครบทุกวันนะครับวันละ3ดวงนะครับก็5วันก็15ดวงเนาะแล้วปีกถาวรมันต้องใช้16ดวงเราก็ต้องเก็บทั้งหมด6วันนะครับแล้วคือกิจกรรมเนี่ยมันมีตั้ง16วันเนี่ยคือยังไงเราก็ได้อยู่แล้วอ่ะผมรับมาก่อนเลยเข้าสู่ระบบได้แล้วนะคุณผู้ชม1ดวงนะครับแล้วก็เข้าแข่งขัน2รอบนะครับเข้าแข่งขันนี่คือเข้าแข่งขันในโหมดอะไรก็ได้นะหรือแรงค์หรือว่าธรรมดาก็ได้นะคุณผู้ชมแล้วก็เล่นกับเพื่อน1ครั้งครับเล่นกับเพื่อนนี่ผมก็คาดว่าน่าจะแรงค์หรือธรรมดาก็ได้นะแต่ขอแค่ว่าเราอ่ะเชิญเพื่อนเราเข้าไปในห้องนะครับแล้วก็เล่นด้วยกันเนาะแล้วตอนนี้นะครับคุณผู้ชมมันก็มีรถคันใหม่เข้ามานะครับนี่ครับที่มีชื่อว่าพาทิเชียนนะครับผมโอ้โหรถคันนี้คือแบบสีมันแบบจี๊ดจ๊าดได้ใจนะม่วงเขียวนะเอ้ยแต่ผมว่ามันสวยดีนะมันคือแบบเหมือนแองเจิลวิงอ่ะเห็นคนเขาบอกว่าความรู้สึกในการขับมันก็คล้ายๆแองเจิลวิงด้วยนะแต่ว่าดีกว่านะครับความรู้สึกมันดีกว่านะเดี๋ยวเราลองซื้อซิไดมอนด์ถาวร640ไดมอนด์ครับโอเคจัดมาเลยครับมาแล้วคุณผู้ชมลิงใช้รถไปเลยครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมใช้รถคันนี้นะครับพาราดิเชียนนะครับในการแข่งนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าผมยังไม่อัพนะผมจะยังไม่อัพอะไรเลยนะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ผมอัพมันเต็มแล้วก็เอามาเล่นเนี่ยคุณผู้ชมเอื้อมมือไปกดไลค์ผมทีนะครับเพื่อผมจะได้รู้ว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากเห็นเจ้ารถคันนี้อัพเต็มในคลิปหน้านะครับผมช่วยกดไลค์หน่อยนะโอเคแต่สำหรับวันนี้นะครับผมจะเอามันแบบเพียวๆนะไปแข่งดูนะครับว่ามันเป็นยังไงในความรู้สึกไปเริ่มเลยครับคุณผู้ชมสำหรับด่านแรกของวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็เป็น Autumn Story นั่นเองนะครับเริ่มมาตาแรกของวันก็เอาด่านยากมาเลยนะโอเคครับแล้วผมก็ยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับเจ้ารถพาริเชียนคันนี้ด้วยนะว่ามันเป็นยังไงอะรู้แต่ว่ามันกราฟมันพุ่งไปทางสายดิฟอะแต่คือผมยังไม่ได้ลองขับสักตาเลยไงว่าความชินมือมันจะเป็นยังไงนะโอ้โหเดี๋ยวเราจะมาพบกับรถคันนี้แบบอัพเต็มในคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมเตรียมตัวรุดกันในอีก Let's go ไปครับลิ้นเลินพันพูดไม่ทันกันเลยทีเดียวแต่มันก็รู้สึกถึงความนุ่มนวลนะคุณผู้ชมนี่ขนาดยังไม่ได้อัพอ่ะเนี่ยปังเอี๊ยดไปครับผมโอเคขอสแนปเก็บบูทหน่อยเอ้าไอ้เจ้าวิงไอ้บ้านี่ทำในโตเราหายหมดเลยครับไปก่อนครับคุณผู้ชมเมื่อกี้แอดวานดิฟติดแต่ยังใช้ไม่ได้นะเพราะไม่มีแอนแทงนั่นเองนะจ๊ะโอเคไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะได้รู้กันแน่นอนนะครับเกี่ยวกับพลังของรถคันนี้นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์ไว้ผมนะอย่าลืมนะครับผมจะได้รู้นะว่าคุณผู้ชมอยากดูกันนะครับโอเคไปครับผมจังหวะข้างหน้าครับอื้อตกว่าเบียดกันไปข้าวต้มมัดขนาดนี้ว่านะว่ามันต้องรับแรงกระแทกนะอื้อตึ๊บและเลเซอร์ประกบหน้าประกบหลังโอเคไปก่อนครับคุณผู้ชมไม่ได้เอ็นแทงวะไม่ได้เอ็นแทงก็ไปก่อนครับโอเคไปครับผมตอนนี้เรากำลังเอื้อเลเซอร์ครับไปครับตอนนี้เราขึ้นนำมาพัดกันแซงเลเซอร์ครับแต่ทางรับทางหน้านี้จะขึ้นหรือไม่โอ้ไม่เลเซอร์เพื่อโดนเลเซอร์เบียดคุณผู้ชมยังไงยังอุ้ยขอสักทีข้างหน้าเนี่ยทนไม่ไหวแล้วขอสักทีเอาไปโอ้เอ็นแทงหายหมดเลยโอเคเอ็นแทงหายไม่เป็นไรแต่เราได้สู้มันก็พอครับไปครับคุณผู้ชมเอ้าทำไมคนที่สองมันวาร์ปข้างหน้าใส่หน้าผมอย่างนั้นเนอะหูวาร์ปมันได้ไงเมื่อกี้เขาชนพลาดไม่ใช่เหรอมันอิลูมินาติอีกแล้วคุณผู้ชมตอนนี้สองโอ้โหมูนไลท์แล้วว่าเบื่อแล้วอ่ะออกมันเกือบทุกคลิปเลยอ่ะมูนไลท์อ่ะไม่เอาด่านอื่นมั้งอ่ะตอนนี้ก็มีแองเจิลวิงนะครับคุณผู้ชมเป็นสัดส่วนใหญ่นะแต่ที่สำคัญคือเรา
เราเจอกับมูนไลท์ไงโอเคครับเตรียมตัวรอลุดกันในอีก3 2 1 Let's go มาดิครับไปครับผมได้มาเพอร์เฟคก็เหินไปก่อนนะจังหวะนี้ไฟนิ่งวุฒลงมาแลนดิ้งครับทางหน้าเป็นโค้ง90องศาคุณผู้ชมไปได้อยู่ครับจังหวะนี้แล้วอุ้ยหูกระแทกเลยโอ้โหพลิกเทิร์นกระตุกอุ้ยชนอีกไม่เล่นอะไรวะเนี่ยโอเคไปก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมทนดูคนกากๆคนนี้เล่นก่อนนะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเองนะครับกับรถคันนี้นะผมยังควบคุมพลังที่มีมากมายมหาศาลของเจ้าพาริเชียนคันนี้ไม่อยู่นะครับโอเคตรงนี้เราต้องสาดโค้งอีกแล้วลืมไปนะว่าต้องมีแอนแทงสำรองโอ้โหผมมาเสียเวลาตรงนี้ทุกทีเลยเกี่ยวกับการสาดโค้งเพื่อเก็บแอนแทงนะเพราะไม่งั้นมันจะข้ามตรงเมื่อกี้ไม่ได้นะครับถ้ามันไม่มีแอนแทงคันนี้ก็สู้กับเราจังเลยรถที่มันเหมือนแกนดั้มเนี่ยรถไม่แรงก็หลบไปหมายถึงเราอะรถไม่แรงก็หลบเข้าไปโอเคอีทได้อยู่ครับโอ้โหแอนแทงเหลือแค่นี้เหลือทำไมเนี่ยไม่เต็มให้ผมวะโอเคไปครับคุณผู้ชมจังหวะนี้เราก็เหินซีดับบิลดับบิลไปครับสวยอยู่ครับซีวิวกลางอากาศครับคุณผู้ชมได้ไปทำกันบ้างหรือเปล่าครับหลังที่ผมนั้นได้สอนไปนะหรือว่าไม่เข้าใจกันเลยโอเคครับตอนนี้ก็สวยๆอยู่ครับคุณผู้ชมเราก็ยังเป็นที่หนึ่งอยู่นะมาดิครับก็มาดิครับผมว่าเดี๋ยวตาที่3นะตาที่3นะครับผมน่าจะชินมากกว่านี้นะสำหรับรถคันนี้นะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันรู้สึกแปลกๆอ่ะคือมันแบบคุมเครือไงไม่รู้คุณผู้ชมเคยรู้สึกไหมแบบว่ามันคึมฟ้าคึมฝนนะความรู้สึกในการขับรถคันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกันวะเนี่ยโอเคไปครับตกจุดเดิมเลยรอยดิฟกระแทกรอยเดิมเลยควิกเทิร์นนี่มันกระชากอะไรขนาดนี้โอเคตุบตุบเก็บแอนแทงไหมครับแล้วก็ฟินที่อยู่หน้าคุณผู้ชมฟินที่อยู่หน้าแล้วก็แอดไม่ใช่แอดวานโอ้ดิฟไปครับครับท่านชายครับคุณผู้ชมจบไปแล้วนะครับสำหรับ2เกมแรกที่เราจะได้ดวงดาวมานั่นเองนะครับนี่ครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเข้าแข่งขัน2ครั้งนะครับเราก็ได้ดาวมาแล้วนะครับอีก1ดวงนะครับรวมเป็นตอนนี้ผมมีทั้งหมด2ดวงนะครับคุณผู้ชมถ้าผมกดรับดวงนี้มาเดี๋ยวเราไปล่าดวงที่3เลยดีกว่าครับก็คือเล่นกับเพื่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชม Let's go มาสุดท้ายของวันนี้ก็คือวินไอซ์แลนด์นะครับโอ้สาวโชว์ไหล่ขาวอ่ะคุณผู้ชมมีสาวโชว์ไหล่ขาวอ่ะเราต้องสุขุมไว้นะครับสำหรับตอนนี้ผมก็ได้เชิญเพื่อนในเกมผมมาคนนึงนะก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าไหนนะครับปอนอยู่ก็เลยกดเชิญมานะครับเพื่อที่ผมนั้นจะได้รับดวงดาวดวงที่3มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อผมจบด่านนี้นะโอเคตอนนี้ก็มีบิ๊กคิวด้วยนะครับ2 1 Let's go ไปครับผมตึบตึบตอนนี้ก็ผมว่าขึ้นสะพานมันน่าจะเร็วกว่าไปลงน้ำนะสำหรับเฉพาะตาแรกที่เราเริ่มสตาร์ทนะครับเพราะเรายังไม่มีเอ็นแทงไงเรายังไม่มีแอนแทงเราลงน้ำมันก็เลยช้านะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับเดี๋ยวพอจบรอบ2เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองลงน้ำให้ดูนะคุณผู้ชมลงน้ำอุ้ยอุ้ยดีนะได้ในโตไอ้บ้าปู่แล้วก็ลืมอีกแล้วว่าตรงนี้ต้องมีในโตถังนึงขอดิฟเก็บก่อนเลยโคตรลากดิฟโอเคนะครับถ้าเกิดตรงนี้เราไม่มีในโตอ่ะคือมันจะเป็นอะไรที่ช้ามากนะคุณผู้ชมด่านนี้ไม่เล่นนานแล้วนะมันเป็นด่านของแบบผู้เล่นเริ่มต้นครับมันง่ายนะแต่ว่ามันก็ยากแหละแล้วลอดช่องเหมือนกับจังหวะนี้สวยงามครับตกลงมันง่ายหรือมันยากวะเนี่ยพี่โอเคเดี๋ยวคุณผู้ชมเล่นไปเรื่อยมันก็จะรู้สึกง่ายเองนะอ๋อตอนนี้เรามีแอนแทงแล้วครับคุณผู้ชมเรามีแอนแทงเรามาตรงนี้เร็วกว่าขึ้นสะพานนะCWWไปคราฟกลางอากาศไปโอ้โหช้าเลยไม่มีแอนแทงติดตรงนี้เหงาเลยโอเคดิฟไปครับตอนนี้ครับตามมันติดนะครับด้วยเบอร์2นะครับทีอภิรักษ์ครับทีอภิรักษ์ตามมันติดครับอ่านอยู่ตาให้มองทางเดี๋ยวก็ชนโอเคตรงนี้มีแอนแทงครับผมไม่ต้องดิฟเก็บตอนนี้เก็บมาเต็มที่ฟิวโอเคไปครับผมจังหวะนี้ก็ดิฟไปก่อนครับโอเคสวยอยู่คุณผู้ชมตอนนี้ยังไม่มีใครขึ้นมาแซงเราได้จังหวะนี้เราก็ CWW ไปครับตุ๊บได้อยู่ครับคุณผู้ชมได้อยู่ครับสมองผมรวนหมดแล้วตอนนี้เจอโค้งเยอะจัดโอเคคุณผู้ชมตรงนี้เราก็ติดเอ็นแทงพุ่งเข้าเสาไปเลยครับฟิวแม่งมันจริงๆครับเดี๋ยวผมต้องจัดแต่รถคันนี้ผมต้องอัพมันเต็มแน่นอนนะคุณผู้ชม
ก็จบลงไปกันแล้วนะครับคุณผู้ชมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบกันหรือเปล่าครับแล้วถ้าอยากดูรถพาทิเชียนอัพเต็มเนี่ยในคลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้ให้ผมรู้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรนะมันก็ต้องเป็นคลิปพาทิเชียนอัพเต็มสิวะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับพาทิเชียนอัพเต็มนะคนดังคนดังอ่ะเขินไปหนึ่งทีสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ